คุณหนึ่งเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องของแม่น่าเล่นที่เกี่ยวกับหลานที่เสียชีวิตเพราะว่าเอาตุ๊กตานางรำมาเล่นหลายท่านน่าจะจำกันได้ครับวันนี้คุณหนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคุณลุงหมอท่านหนึ่งฮะที่เล่าให้ฟังตอนที่ไปทริปทำบุญด้วยกันครั้งล่าสุดเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณหนึ่งฟังแล้วคุณหนึ่งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าหีบเพลงเรียกหลอนฮะแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับอันนี้พี่บัตรเจ็กบัตรฮะกำลังติดต่อไปที่สายของคุณหนึ่งหรือว่าพี่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีให้ฟังกันทั้งหมดกี่เรื่องนี่อยู่ที่เจ็กบัตรเลยนะฮะจบจากเรื่องของคุณหนึ่งหรือว่าพี่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีกันต่อไม่แน่ใจครับน่าจะประมาณสัก8ได้มั้งครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยเมื่อสักครู่นี้ฮะคุณผู้ฟังกำลังฟังเรื่องกันแบบเพลินๆเลยฮะเมื่อกี้คุณผู้ฟังอยู่กับ The Ghost Radio เนี่ยประมาณสัก 14,500 ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยกลับมาแล้วแถมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงฮะมีแถมให้แน่นอนครับชดเชยที่เมื่อกี้หายไปประมาณน่าจะประมาณสัก10นาทีได้นะครับหลายคนบอกใจหายแวบตอนนี้ผ่านพ้นเรื่องวุ่นวายเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วตอนนี้ลุ้นกับเจกแล้วฮะเจกพยายามติดต่อไปที่สายของคุณหนึ่งอยู่นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังฮะมาพร้อมฮะกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเราตอนนี้คุณหนึ่งพี่หนึ่งอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับเมื่อกี้ขอโทษจริงๆนะพี่ไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือสัญญาณมันโอ้โหเมื่อกี้วุ่นวายมากครับเข้าใจพี่ตักตินถีบเป็นเรื่องธรรมดาพี่นะฮะมันเป็นเรื่องของรายการสดนะครับโชคดีที่มีคอมสำรองอยู่ตรงนี้ไอ้คอมตัวเนี้ยมันหายไปไม่เท่าไหร่ไอ้คอมที่เราไลฟ์สดไอ้เจ้าวีวีไปโดนปลั๊กมันดับอีกโอ้โหเมื่อกี้สนุกสนานกันเลยฮะในสถานีนะครับมาพี่หนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนึ่งมาเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลานที่เสียชีวิตไปนะครับเรื่องของตุ๊กตาวูดูที่เพื่อนกลุ่มเพื่อนไปได้มาที่ไปเล่าที่เล่าพวกเราได้ฟังกันครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของลุงหมอท่านนึงที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้นะครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วฮะหีบเพลงเรียกหลอนเป็นยังไงพี่หนึ่งเชิญเลยครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะฮะความเป็นมาครับพี่หนึ่งยูฮูพี่หนึ่งหายไปไหนอ้าวเสียงสัญญาณพี่หนึ่งหายพี่บัตรเช็คหน่อยฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสัญญาณหายไปซะอย่างนั้นครับแต่ผมยังอยู่นะคุณผู้ฟังแต่พี่หนึ่งหายนะครับน่าจะเป็นที่ตัวของสัญญาณโทรศัพท์นะครับเอาหน้าคุณผู้ฟังถือว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วค่อยๆผ่านพ้นมรสุมลูกนี้ไปนะครับวันนี้ลืมจุดธูปอะไรวะเนี่ยเจ็กเดี๋ยวผมไหว้เจ้าที่ก่อนกลับมาแล้วฮะคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่หนึ่งครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่
ไม่รู้ผมนะผมปกติมากสัญญาณพี่หนึ่งตอนนี้มันขาดให้หายตอนนี้ได้ยินมันขาดให้หายเลยครับแสดงว่าพี่หนึ่งน่าจะอยู่ในที่อับสัญญาณหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอ้โหสัญญาณพี่หนึ่งใช้โอ้โหโอ้ผมว่าเป็นที่พี่หนึ่งแล้วครับพี่หนึ่งได้ยินผมชัดไหมครับได้ยินผมชัดไหมครับโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ small talk หรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ชัดเนี่ยสัญญาณมันขาดให้หายอ่ะเวลานี้เห็นไหมครับไม่ชัดครับผมไม่ได้ใช้สมองมากผมปกติเลยล่ะผมได้ฟังคุณแจ็คชัดเจนมากอ่าฮะแต่ตอนนี้สัญญาณพี่หนึ่งมันมาไม่ชัดอ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วครับนะครับมาพี่หนึ่งเมื่อกี้จะเกริ่นว่ายังไงเชิญเลยครับคือผมกลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็ครับนัดทริปนะครับที่ไปกับรถตู้ที่ว่าไปลงเครื่องที่เชียงใหม่ที่จันทีวนไปพักครับทีนี้ผมก็คนที่ชอบฟังเรื่องราวผมก็เลยฟังแห้งของแจ็คเนี่ยจนเจออาจารย์หมอท่านหนึ่งท่านเป็นหมอสายทหารนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าท่านทำดูโอ้พี่หนึ่งสัญญาณมันหายเป็นบางคำอะฮะโทรไปไหมหรือยังไงลองต่อใหม่ไหมครับโอเคเราขออีกทีฮะลองต่อใหม่ทีโอเคฮะอภิบัติต่อไปที่สายของพี่หนึ่งใหม่อีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะผมอยากให้เสียงสัญญาณมันชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าฟังสัญญาณขาดให้หายไปเนี่ยมันอาจจะฟังยากนิดนึงคุณผู้ฟังอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมาคุณผู้ฟังลุ้นไปด้วยกันนะฮะผมว่าน่าจะเป็นที่เทคโนโลยีแล้วครับไม่น่าจะเป็นที่ไสยศาสตร์หรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรแล้วครับวันนี้พี่หนึ่งจ๋าครับผมโอเคเสียงน่าจะดีขึ้นครับนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่หนึ่งเกริ่นว่าพอดีฟังเรื่องย้อนหลังจาก The Ghost Radio ครับผมแล้วไปเจออาจารย์หมอจากที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอาจารย์หมอถ้าเป็นหมอทหารอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้เนอะหรือว่าเอ่ยได้ครับไม่ต้องเอ่ยดีกว่าครับอ๋อครับก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นชื่อโรงพยาบาลใหญ่แถวแถวพักกันครับ ทีเนี้ยท่านก็ไปไหว้พระกับผมท่านก็เลยถามผมว่าที่ฟังเนี่ยเชื่อผิดมีจริงครับผมก็บอกผมเชื่อนะเพราะผมเชื่อมีจริงจิตวิญญาณมีครับก็เลยบอกว่าท่านก็เชื่อ 100% แต่ท่านพูดไม่ได้ด้วยจรรยาบรรณท่านถูกต้องเป็นหมอเนี่ยพูดเรื่องผีออกสื่อพูดกับคนไข้เองยังไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับไม่ได้เลยแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าท่านจะโม้ให้ฟังครับท่านใช้คำนี้นะท่านจะโม้ให้ฟังโอ้พี่หนึ่งสัญญาณมันขาดหายจริงๆเป็นอีกแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับพี่ครับผมอยู่นิ่งๆเลยนะผมไม่ได้ไปไหนนะผมนั่งนิ่งๆเลยนะอยู่ที่บ้านสวนนะครับทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยฟังว่าผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับนะครับท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งนะครับในสมัยปี2521นะครับท่านจบแพทย์ใหม่ๆแพทย์ทหารใหม่ๆท่านก็ได้ไปประจำที่อนามัยที่หนึ่งโรงพยาบาลกึ่งอนามัยที่หนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในวันที่ท่านไปถึงวันแรกเนี่ยท่านก็ได้ไปพักอยู่บ้านพักข้าราชการที่หนึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือส่วนราชการเขาได้เวรคืนแล้วสร้างเป็นบ้านพักบ้านพักสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ยกพื้นนะครับแล้วก็เป็นไม้แปะข้างนะครับไม้แปะข้างพอท่านไปถึงวันแรกเนี่ยท่านก็เข้าไปที่ห้องนะครับท่านก็เจอกีบเพลงอันหนึ่งกีบเพลงไม่ทราบว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมเป็นแอคคอร์เดียนนะฮะที่เป่าไม้ออร์แกนโอเคครับคือท่านเป็นคนที่ชอบดนตรีอยู่แล้วนะครับ
ท่านก็เห็นไอ้เนี้ยท่านก็เลยเอ้ของใครท่านก็เลยเอามาเป่าท่านเป่าเป็นเพลงสามโทนสมัยก่อนนู้นเลยนะก็ไม่ใช่สิผมพูดผิดเป่าเป็นเพลงสักเพลงนึงของชลินนันทนาครนะครับพอเป่าเสร็จเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยนะครับเหมือนมาถางหญ้านะแก๊ะแก๊ะแก๊ะหุยแต่ช่วงเวลานั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นช่วงหน้าหนาวนะครับมันก็มืดแหละมาถางหญ้าหน้าบ้านถัดไปหน้าบ้านตรงต้นลีลาวดีต้นลั่นทมนั่นเองลั่นทมนะฮะก็มาถางแล้วท่านก็มองเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มายังไงท่านก็ด้วยความมืดในสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีท่านก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะครับนะครับส่องดูพอท่านเห็นว่าเป็นผู้หญิงท่านก็เลยจะถามว่าเฮ้ยเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าท่านก็เลยเดินลงจากบันไดท่านก็ลื่นล้มลื่นตกบันไดนะครับไอ้ตะเกียงเจ้ายุบแตกเลยนะแล้วเมาส์โอแกนก็หลุดออกจากมือแกท่านไปแล้วท่านก็ดูให้ดีเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมก็เป็นความว่างเปล่าแล้วเมาส์โอแกนก็หายจากมือท่านไปท่านก็รู้สึกว่าท่านเสียฟอร์มนะท่านก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้านเหมือนเดิมแล้วท่านก็เอ๊ะป่านนี้ยังมีผู้หญิงมาทำอะไรกลางคืนเนี่ยแล้วเราตกเนี่ยเขาเห็นนะเขาจะหัวเราะเราไหมท่านคือท่านคิดอย่างนี้ในระหว่างที่ท่านพักผ่อนนะครับเช้าเพื่อจะเริ่มงานนะครับตอนนั้นท่านเป็นหนุ่มๆอยู่เลยกลางคืนท่านฝันนะครับท่านฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านมาร้องไห้มาคุกเข่าพับเพียบหาท่านแล้วก็บอกว่าให้ช่วยตามหาสามีให้หน่อยอุ้ยครับให้ช่วยตามหาสามีให้หน่อยท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยสามีแล้วสามีเธอเป็นใครนะครับสามีเธอเป็นใครผู้หญิงนั้นก็บอกว่าให้ช่วยตามหาสามีให้หน่อยแล้วจากนั้นเนี่ยในฝันนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เงยหน้ามาแล้วหน้าก็หงายไปข้างหลังหุยคอแบบพับไปข้างหลังเนี่ยเหรอฮะใช่แล้วก็ที่คอเนี่ยเลือดออกมาตรงคอเหมือนโดนกรีดคอเหมือนโดนปาดคอในฝันในฝันนะท่านบอกว่าท่านตกใจตื่นเลยครับตื่นพอตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็ดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วตอนตีห้าครึ่งท่านก็ได้ยินเสียงหน้าบ้านท่านอีกแล้วตรงช่วงต้นลีลาวดีต้องลั่นทมอ่ะว่ามีคนมาถางหญ้าแกรกแกรกแกรกอีกแล้วท่านก็เลยดูโดยที่ท่านส่องไปตรงไอ้ไม้แผ่นที่มันแตกอ่ะคือสมัยนั้นน่ะท่านไม่มีเตียงนะแต่ท่านนอนเสือตอนฟูกนอนเสือก็ดูแล้วท่านก็เห็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอ่ะมาถางหญ้าตรงนั้นโดยที่มันมืดนะท่านบอกทำมืดแต่ท่านเห็นมันมืดแต่ท่านเห็นแบบลางๆว่าแล้วท่านก็เอ๊ะผู้หญิงนี้คือใครแล้วท่านก็พยายามเพ่งว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่ท่านเพ่งผู้หญิงก่อนผู้หญิงก็หันหน้ามามองที่เหมือนมองเหมือนรู้ว่าท่านมองอ่ะท่านตกใจเพราะว่าท่านเพิ่งฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยคนเดียวกันนะคนเดียวกันท่านเลยพังอ่ะตกใจแล้วนี้ท่านแบบไม่แน่ใจท่านก็เลยมองอีกทีหนึ่งมองเข้าไปตรงไม้ที่แตกที่ก็ตีแล้วมันแตกเป็นช่องเล็กๆท่านเห็นดวงตาคู่หนึ่งมาชิดแนบกับตรงท่านโอ้เหมือนมีอีกคนหนึ่งส่องสวนกลับมาใช่เป็นดวงตาที่สีเลือดเหมือนคนที่ผูกคอตายแล้วแบบตามันแตกท่านเล่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ตกใจพังอ่ะแต่ด้วยจรรยาบรรณท่านท่านบอกว่าผู้ใดที่จบมาทางเนี้ยหนึ่งจะต้องไม่เชื่อเรื่องนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นหนุ่มด้วยความท่านเป็นทหารขนองด้วยท่านก็ออกไปเลยออกไปดูเลยไม่มีใครเลยทุกอย่างเงียบตื่นตื่นหมดในสมัยจังหวัดการในสมัย2521มันหลายสิบปีแล้วครับผมอายุขวบเดียวนะตอนนั้นอ่ะน่าจะมีประมาณ40ปีได้นะฮะใช่โอ้โอ้จากนั้นนะครับจากนั้นอ่ะท่านก็นอนไม่หลับแล้วเพราะว่ามันตีห้าครึ่งแล้วไงครับชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มที่ออกมาอะไรนะครับท่านก็จะไปตลาดครับท่านก็เลยวอลวิทยุสนามเนี่ยเพื่อถึงไปตลาดไปตามพี่หนึ่งครับ
สัญญาณพี่หนึ่งหายแล้วอ้าวหลุดเลยฮะทีนี้เอาน่าจะเป็นผมว่านะพี่หนึ่งอยู่ในบ้านสวนน่ะน่าจะเป็นสัญญาณที่เพราะอยู่ในสวนหรือเปล่าฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะเมื่อกี้กำลังค้างไว้อยู่เลยฮะคือหลังจากที่คุณหมอทหารท่านเนี้ยนะครับตื่นมาแล้วท่านก็กำลังจะวอวิทยุไปอะไรสักอย่างนึงฮะคุณผู้ฟังตอนนี้พี่หนึ่งกลับไปแล้วครับพี่หนึ่งจ๋าโอ้พี่หนึ่งผมว่าเป็นพี่สัญญาณท่านพี่อยู่ในบ้านสวนแน่ๆเลยพี่หนึ่งสัญญาณคุณแจ็คไม่มีเลยฮะเด้งไปเด้งมาฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคมาแล้วฮะมันต้องเป็นที่สัญญาณใครสักคนหนึ่งแต่ผมเต็มนะผมเต็มแปะเลยไม่ผมก็พี่เนี่ยแหละอ่ะเมื่อกี้ค้างกันไว้ตรงที่ท่านตื่นมาแล้วแล้วก็กำลังวิทยุไปใช่ครับอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ครับท่านจะวิทยุไปเพื่อจะตามลูกน้องท่านนะครับผู้ช่วยท่านนะครับเพื่อที่จะไปตลาดกันเพราะท่านตกใจท่านกลัวนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็วิทยุไปก็ไม่มีใครตอบรับมาสักพักหนึ่งก็จะมีรถเหมือนรถซาเล้งสมัยก่อนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีคนนั่งข้างหลังอ่ะสองแถวซ้ายขวาผ่านมาพอดีนะครับท่านก็เลยเรียกว่าไปตลาดไหมคนนั้นก็เลยทักว่าอ้าวคุณหมอตื่นแต่เช้าเลยนะครับครับนะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับไปตลาดไหมโดยที่เขาก็แนะนำตัวก็ได้คุยกันว่าเขาชื่อนายเอแล้วกันเนาะครับนะครับชื่อนายเอนะครับชื่อนายเอก็ได้คุยกับนายเอไปแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยคุณหมอเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าน ายเอกก็บอกว่าไม่มีหรอกคุณหมอ บ้านเนี่ยเขาเวรคืนแล้วสร้างใหม่จะมีอะไรได้ไงคุณหมอคิดมากไปหรือเปล่า คุณหมอก็นะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เสียฟอร์มหมอ ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะ ท่านก็เลยไปที่ตลาดก็ทำกิจวัตรประจำวันก็คือไปดูแลคนไข้อะไรก็จบท่านก็กลับมา อีกวันนึง นะครับอีกวันนึงในอีกวันนึงเนี้ยนะครับท่านก็เข้ามาพักผ่อนเหมือนเดิมเวลาที่ท่านจะล้มตัวนอนนะครับบนฟูกของท่านเนี่ยท่านก็มือเนี่ยก่ายไปเท้าโดนแอคคอร์เดียนอีกโดนเมาส์แกนอีกทีท่านอ้าวอยู่นี่เหรอเนี่ย มาอยู่ที่ได้ไงครับทีนี้ท่านก็กำลังจะเป่าแอคคอร์เดียนครับนะครับพอกำลังจะเป่าแอคคอร์เดียนเนี่ยบังเอิญมีเสียงแอคคอร์เดียนอีกอันหนึ่งลอยมาตามลมเป็นเพลงที่ท่านบอกว่าท่านจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่เศร้ามากแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะท่านบอกเหมือนกันว่าเพลงนี้เพลงอะไรครับนะครับเป็นเพลงที่เศร้ามากเป็นเพลงที่คือความพัดพรากอ่ะความพัดพรากจากคนที่ตัวเองรักอ่ะครับแต่คนที่ลอยมาแล้วท่านก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกกลัวมากแล้วทีนี้ท่านก็ไม่คิดอะไรท่านก็หลับครับแล้วท่านก็ฝันว่าในบริเวณที่ในฝันเนี่ยท่านบอกว่าท่านฝันว่าท่านเดินลงไปจากบ้านท่านแล้วก็เดินไปในบริเวณที่เป็นต้นลีลาวดีท่านก็เห็นว่าเอ๊ะลีลาวดีเนี่ยในฝันเนี่ยมันเป็นต้นไผ่ต้นไผ่แล้วก็กลายเป็นลีลาวดีต้นไผ่ลีลาวดีแล้วในต้นไผ่ลีลาวดีเนี่ยท่านก็ในฝันท่านแหวกเข้าไปในต้นไผ่ท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคอถูกปาดอุ้ยในฝันนะคอถูกปาดแล้วก็คือเนื้อตัวเนี่ยถูกข่มขืนน่ะพูดง่ายครับครับนะครับถูกข่มขืนแล้วคอถูกปาดแล้วผู้หญิงในฝันก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาว่าแล้วก็ยื่นมือทางคุณหมอว่าช่วยตามสามีให้ด้วยครับคุณหมอก็ตกใจตื่นขึ้นมาตอนตีห้าเวลาเดียวเวลาเดิมแล้วก็ได้ยินเสียงแกรกแกรกแกรกเหมือนกวาดถนนไอ้กวาดไอ้เศษใบไม้เร็วดีตรงนั้นอีกท่านบอกว่าครั้งเนี้ยท่านก็จะมองแต่ท่านไม่กล้าแล้วท่านไม่กล้าแล้วท่านก็เลยรอให้เช้าอย่างเดียวเลยรอให้เช้าอย่างเดียวท่านก็แบบด้วยความตกใจที่แบบมันเป็นเหตุการณ์เดิมที่ซัมเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่รู้ละท่านจะนอนต่อละ
มันหนาวก็หนาวอากาศเริ่มอากาศมันหนาวอ่ะท่านก็กลัวก็กลัวแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมือเนี่ยที่มีเล็บเนี่ยมาขูดรอบบ้านท่านอ่ะแกรกยาวอ่ะบอกท่านบอกผมเป็นเสียงที่บาดใจมากจนท่านทนไม่ไหวท่านก็เลยตะโกนมาว่ากูทนไม่ไหวแล้ว อะไรกูนักหนาจากนั้นประตูหน้าต่างของท่านจะมีทั้งหมด3คู่นะครับตรงที่ท่านนอนปิดพร้อมกันดังปั้งแล้วก็มีเสียงหัวเราะท่านกลัวมากเลยนะท่านกลัวมากท่านบอกว่าท่านวิ่งไปทั้งชุดนอนวิ่งออกจากบ้านทั้งชุดนอนว่าต้องไปตลาดเพราะตลาดคนจะเยอะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมครับว่าเสียงหัวเราะเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายท่านบอกเป็นเสียงผู้ชายอุ้ยค่ะท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วท่านต้องวิ่งไปทั้งชุดนอนเพื่อจะไปตลาดครับพอวิ่งออกจากบ้านเนี่ยด้วยความมืดความไรท่านก็เหยียบอะไรไม่รู้สารพัดสารเพครับจนขาเจ็บแล้วก็ไปเจอนายเอคนเดิมเนี่ย มาจอดรออยู่หน้าบ้านครับแล้วก็บอกนายเอไปตลาดไม่ไหวแล้วที่นี่ผีดุเหลือเกินนายเอก็หันมามองท่านว่าโอ้ยคุณหมอมันไม่มีหรอกผีมีที่ไหนแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นก็ท่านก็ไปตลาดในระหว่างที่ท่านไปตลาดเนี่ยท่านก็ต้องตกใจหนึ่งครั้งเพราะว่าท่านหันกลับไปมองบ้านที่ท่านอยู่อ่ะเจอผู้หญิงคนที่ท่านฝันเห็นน่ะควักมือเรียกท่านสติท่านหลุดเลยนะท่านบอกสติท่านหลุดท่านช็อกไปตรงนั้นเลยและตอนเช้าตอน6 โมงตรงท่านบอกประมาณ6โมงตรงเลยแหละเพราะท่านมีนาฬิกาข้อมือ6โมงตรงมีพระภิกษุรูปหนึ่งอ่ะมาสะกิดท่านว่าคุณหมอมานอนอะไรตรงนี้คือบริเวณนั้นห่างจากหน้าบ้านท่านประมาณ50 เมตรอ้าวมานอนอะไรตรงนี้ทีนี้ท่านเห็นว่าพระภิกษุท่านก็เช้าแล้วนี่ท่านก็ยกมือพนมไหว้พระภิกษุว่าที่นี่มีผีดุมากเลยเนี่ย มีผีผู้หญิงคนนึงดุมากเลยครับอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดครับแล้วท่านก็หันไปคุยพระภิกษุรูปนั้นก็หันไปคุยกับว่าคุยกับเด็กวัดว่าอ้าวมันก็หลายปีแล้วนะยังไม่ไปเกิดอีกเหรอเนี่ยครับทีนี้คุณหมอท่านก็เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังนี้มีอะไรเขาบอกว่าก่อนที่ทางการจะเวรคืนเนี่ยเคยเป็นบ้านสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาเขาเนี่ยถูกโจรเนี่ยจากอีกฝั่งนึงเนี่ย อีกฝั่งนึงเข้าใจใช่ไหมครับที่เราติดกันเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยเข้ามาปล้นแล้วข่มขืนแล้วก็ปาดคอแล้วก็เอาศพทิ้งไว้ตรงต้นไผ่อุ้ยคนลุกตรงทีนี้ท่านบอกว่าเอาต้นไผ่ที่นี่ไม่มีนะอะไรเงี้ยก็ต้นไผ่ตรงที่ลีลาวดีนั่นแหละสามีเขาเนี่ยเป็นคนที่ขับรถพ่วงขับรถพ่วงส่งคนน่ะครับขับรถพ่วงส่งคนในนั้นรถพ่วงจะมี 4-5 คันครับครับครับขับรถพ่วงส่งคนเนี่ยกลับมาเห็นภรรยาตัวเองเนี่ยเสียมาเรียกภรรยาตัวเองในบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับครับก็เลยเดินตามหาจนไปเห็นภรรยาตัวเองเนี่ยที่ต้นไผ่ที่ว่าถูกข่มขืนและฆ่าตายครับก็เลยโค่นต้นไผ่ทิ้งแล้วก็ฝังศพภรรยาตัวเองไว้ที่บริเวณนั้นแล้วก็ปลูกต้นลีลาวดีไม่นานนักสามีเขาเนี่ยก็ผูกคอตายใต้ต้นลีลาวดีคือเขาเอาต้นลีลาวดีต้นใหญ่มาปลูกเลยนะเขาบอกว่าแฝงเขาชอบแล้วทีนี้ก็เลยบอกคุณหมอว่าเนี่ยไอ้นายเอเนี่ยก็มาบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผีหลอกผมได้พระภิกษุรูปนั้นก็หันไปคุยอ้าวคุณหมอไอ้นายเอเนี่ยก็คือภรรยาของนางสาวบีสามีใช่ก็คือสามีของนางสาวบีนี่แหละครับคุณหมอก็เลยว่าป๊อกเด้งเลยเจอทั้งคู่เลยโอ้ยครับครับฮะแล้วคุณหมอเลยว่าผมเนี่ยเชื่อหมดใจเพราะคุยกับผมในรถนะคือคนในทั้งรถตู้ที่เราตะเวนไหว้พระกันเนี่ยมาฟังคุณหมอตลอดทริปเลยคุณหมอมีเรื่องเล่าตลอด2วันเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นคือคุณหมอรู้ความจริงแล้วพี่หนึ่งครับเขาเล่าต่อไหมครับว่าชีวิตคุณหมอนะตอนนั้นอยู่ยังไงต่อไปกับบ้านหลังนั้นนะฮะออกครับผมย้ายออกทันทีย้ายทันทีเลยใช่ไหมย้ายออกทันทีคงอยู่ไม่ได้หรอกครับต่อให้เป็นทหารหัวใจแกร่งดุจภูผาขนาดไหน
จอขนาดนั้นน่ะครับเออซึ่งแล้วเรื่องละครับผมเชิญครับเชิญคุณแจ็คซึ่งเหตุการณ์ที่คุณหมอท่านฝันท่านเจอก็ตรงกับสิ่งที่พระท่านบอกพระท่านเล่าให้ฟังมันไม่ใช่บังเอิญแล้วนะเออครับแต่ว่าเขาเสียมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะก่อนหน้าที่คุณหมอจะเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ใช่10ปีแล้วก่อนเมื่อก่อนยังเป็นป่ารกร้างก็เลยรื้อเวรคืนมาเออครับตอนนั้นก็จับตัวคนทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเท่าที่คุณหมอเล่าให้ฟังก็มีคนถามด้วยตู้ว่าจับได้ไหมคืออย่างที่บอกเขาเป็นคนฝั่งนู้นไปเสร็จแล้วก็ไปเลยใช่ไหมใช่เขาคนฝั่งนู้นฝั่งเพื่อนบ้านเราฝั่งนู้นครับก็ยากที่จะได้ครับแล้วคุณหมอจากนั้นเนี่ยท่านก็เจอมาเรื่อยๆเลยนะท่านบอกท่านเจอมาเรื่อยๆเลยท่านบอกว่าสังเกตไหมคนเราอะไปเยี่ยมใครเนี่ยเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นอาการหนักๆแล้วอยู่ดีๆผู้ป่วยพวกนั้นเนี่ยอาการดีขึ้นมาเลยเหมือนหายเลยกินข้าวได้อะไรได้เนี่ยคุณหมอว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งต้องเสียหรอฮะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นปัจจตังเขาว่าท่านว่าอย่างนี้นะพวกแสงเทียนเมื่อจะดับก่อนจะดับจะมีวูบหนึ่งเป็นประกายแล้วก็ดับลงไปเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะดีใช่ใช่ผมก็เลยนึกถึงคุณยายผมเลยเออใช่ก่อนที่คุณยายผมจะเสียเนี่ยอาการท่านดีขึ้นมาเลยนะนั่งคุยกับลูกหลานได้กินข้าวได้แล้วท่านก็หลับไปเลยครับนั้นแล้วก็คุณหมอท่านก็เลยไปปฏิบัติไปบวชท่านลาบวช 1,000 ษาเลยนะท่านลาบวช3เดือนเลยครับไปสายวิปัสสนาท่านไปศึกษาทีแรกท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปที่อเมริกาไปศึกษาเกี่ยวเรื่องนี้ครับแต่ท่านไม่ได้คำตอบนะครับท่านไปเรียนหมออีกแขนงด้วยแล้วท่านไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยที่อเมริกาครับแต่ท่านไม่ได้คำตอบท่านได้คำตอบจากการปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านเล่นเอาทั้งรถตู้เนี่ยตะลึงท่านบอกว่าเราได้ไปวัดหนึ่งนะครับได้ไปวัดหนึ่งท่านบอกว่าทุกคนเชื่อไหมว่าวัดเนี้ยมีผีทุกคนก็อึ้งสิวัดนี้มีผีแล้วท่านก็เห็นใบไม้ใบนั้นไหมท่านว่าอย่างนั้นนะเห็นใบไม้ใบนั้นไหมท่านก็ชี้ใบไม้ใบนั้นนะใบนั้นใบนั้นนะท่านบอกขยับใบไม้กระเด้งขึ้นท่านชี้ขยับใบไม้กระเด้งขึ้นหยุดใบไม้นอนแล้วท่านก็ชี้ใบไม้กระเด้งขึ้นขยับคำว่าขยับของท่านใบไม้ก็จะกระเด้งขึ้นครับครับท่านขอได้ท่านพูดได้ท่านบอกว่าท่านปฏิบัติมาตรงเนี้ยจนท่านเข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรอ่ะแล้วก็ท่านตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วท่านก็ไหว้พระแล้วก็เปิดรักษาฟรีเปิดรักษาฟรีแล้วก็คนไหนที่เป็นโรคร้ายๆเนี่ยท่านจะดูว่าคนนี้รอดกับไม่รอดถ้ารอดท่านช่วยแต่ถ้าไม่รอดท่านให้ปฏิบัติทุกอย่างท่านบอกว่าท่านโม้ให้ฟังนะนะครับท่านบอกว่าผู้ใดที่เป็นมะเร็งนั่นคือโรคกรรมโรคเจ้ากรรมนายเวรนะครับจะอยู่กับมันได้ก็ต้องปฏิบัติแต่พอหลับก็คือจะหลับไปอย่างสบายนะครับคือท่านมีเรื่องราวเยอะเยอะมากถ้าจะเอาจริงๆนะสองวันเนี่ยแบบผมเมมโมรี่มาแบบโอ้โหได้พี่หนึ่งค่อยๆทยอยเอามาเล่าให้พวกเราฟังก็ได้นี่แค่เรื่องแรกเองนะฟังแล้วก็เอ้ยสนุกคือต้องบอกว่าคุณผู้ฟังคือด้วยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหมอนะครับจะมาออกตัวว่าเฮ้ยเนี่ยเจออย่างนี้ท่านก็เลยใช้คำว่าเดี๋ยวโม้ให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องที่ท่านเจอมาเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเออนะครับเป็นเรื่องโม้ที่ฟังแล้วเอ้ยเอาสนุกเอามันน่ะใช่ครับดีกว่าเป็นเอามันเล็กดีกว่าครับคือผมเพิ่งเคยเห็นอายุ85แล้วเดินหลังตรงแล้วก็ดูไม่แก่ครับคนเนี้ยผมก็ยังงงผมไม่เชื่อว่าแก85นะแต่แกเอาบัตรให้ดูว่าแก85จริงครับเนี่ยเมื่อกี้พอพี่หนึ่งเปิดประเด็นไหมว่าคุณหมอรักษาฟรีทีนี้คนถามกันมาเลยท่านอยู่เทเวศครับอยู่เทเวศแต่ว่าพิกัดไม่แน่นอนนะแต่ว่าบ้านน่ะอยู่เทเวศท่านเปิดที่บ้านท่านเออนะผมว่าคนแถวนั้นน่ะมั้งน่าจะรู้อ่ะเนาะน่าจะรู้ครับน่าจะรู้ท่านเป็นนายพลนะฮะบอกชื่อเนาะได้มั้ย
ไม่ต้องดีกว่ามั้งพี่ถ้าออกอากาศไปมันจะกลายเป็นผมว่าท่านมาเล่าเรื่องผีอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่ควรครับเนาะเนี่ยมีคนบอกว่าเคยออกข่าวด้วยผมว่าน่าจะหาในอินเทอร์เน็ตไม่ยากไม่ยากครับเนาะนะฮะคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยความเป็นสื่อของเรานะครับคือมันเป็นเรื่องของความลี้ลับแล้วก็คุณหมอเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่รักษาคนทางด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าลองไปเสิร์ชหาใน Google ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหมอรักษาหมอนายพลรักษาฟรีผมว่าหาไม่ยากครับนะไม่ยากครับเออนะครับได้ครับพี่หนึ่งเดี๋ยวเรื่องต่อไปของคุณหมอติดไว้นะอีกนิดนึงได้ไหมฮะเพราะว่าผมเนี่ยมันแค่มาพักเฉยๆครับแค่เธอต้องกลับไปสิงคโปร์เหมือนเดิมอีกนายไปได้คุยกันครับขอแถมนิดนึงได้ไหมฮะเอาเลยพี่นาทีครับครับเรื่องของที่หมอท่านเล่าให้ฟังเรื่องคุณไสท่านบอกว่าคุณไสเนี่ยท่านจะโม้ให้ฟังว่ามันมียังไงสมัยหนึ่งท่านได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปัจจุบันเป็นหนองบัวลำพูอ่ะพูดง่ายนะครับปัจจุบันเป็นหนองบัวลำพูท่านบอกว่ามีลูกนายตำรวจคนหนึ่งนะครับลูกนายตำรวจแล้วนายตำรวจนี่ก็เป็นเพื่อนท่านที่รู้จักกันที่นั่นแล้วลูกนายตำรวจท่านนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกันหน้าตาดีหล่อมากครับได้ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงชาวบ้านนะครับด้วยความเป็นความหล่อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุยดีมีคารมก็ไปมีอะไรกับคนนั้นครับแล้วก็ไปจีบคนนี้ก็คนนี้คนนั้นคนก็เรื่อยๆจีบไปเรื่อยจีบไปเรื่อยนะครับจนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปจีบลูกผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งลูกผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าต้องมารับผิดชอบลูกเขานะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยแล้วเด็กก็ยินยอมพร้อมใจและเด็กอีกอย่างก็บรรลุนิติภาวะแล้วคือเป็นผู้ใหญ่กันแล้วท่านก็เลยชี้หน้าด่าคนนั้นนะครับลูกท่านเนี้ยจริงๆผมไม่สมควรบอกยศอ่ะนะไม่ต้องดีกว่าครับบอกว่ามึงไม่ตายดีครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยท่านคนเนี้ยท่านที่เป็นคลาสโนวาคนเนี้ยนะครับที่เจ้าชู้คนเนี้ยอยู่ดีก็ปวดท้องปวดท้องมากแล้วอาจารย์หมอเนี่ยท่านก็มาดูก็มารักษาให้ท่านก็หาคาแล้วท่านหาไม่เจอครับหาไม่เจอทีนี้คุณพ่อของคลาสโนวาคนเนี้ยนะครับคือท่านเป็นนายตำรวจที่มีวิชาครับท่านก็เลยบอกว่าให้ลูกน้องผู้ช่วยคุณหมอเนี่ยลุงหมอเนี่ยไปหาแตงโมในตลาดมาลูกน้องลุงหมอเนี่ยก็เอาแตงโมตลาดมาแล้วหลังจากนั้นน่ะท่านก็เอามีดหมอนะครับจดตรงท้องลูกชายท่านแล้วก็สวดคาถาไม่รู้แล้วหลังจากนั้นลูกชายท่านก็คล้ายๆแบบเหมือนผ่อนคลายอ่ะเหมือนอาการแย่มากแต่ผ่อนคลายท่านก็เลยเอามีดหมอนั้นอ่ะไปผ่าที่แตงโมอีกทีแล้วในแตงโมเนี่ยมันต้องเป็นไส้แดงๆใช่ไหมครับใช่ครับในแตงโมมีหนองมีเส้นผมมีตะปู8ดอกครับอาจารย์หมอท่านบอกว่าผมอึ้งเลยผมพยายามหาข้อพิสูจน์ว่าถามลูกน้องว่าเฮ้ยมึงไปเอาแตงโมตลาดมาใช่ไหมครับแล้วมึงไปทำอะไรมาไหมลูกน้องผู้ช่วยอาจารย์หมอท่านบอกว่าผมไม่ทำอะไรเลยผมแบบตะลึงทุกคนตะลึงหมดแล้วท่านก็เอามือไปจับลูกชายท่านแล้วท่านก็ร้องไห้ขึ้นมาหมายถึงนายตำรวจท่านนั้นนะร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็หันมาคุยกับอาจารย์หมอว่าลูกผมไม่รอดแล้วของเขาแรงกว่าผมที่เอาออกมาแค่บางส่วนแล้วเช้ามาลูกชายท่านก็เสียท่านเลยบอกว่าคุณเชื่อไหมคุณใส่จริงผมจะโม้ให้ฟังอาจารย์หมออะไรฟังแสดงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นทำของใส่ที่บอกว่ามึงไม่ตายดีแต่ทำใส่ด้วยวิธีการแบบไหนไม่รู้แต่ที่รู้อย่างเดียวคือของแรงกว่าคนที่จะแก้ใช่ครับโอ้โหไปเหมือนกับไปทำผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาครับ
เออคือเรื่องพวกนี้เราฟังกันมาหลายเรื่องครับคุณผู้ฟังพี่หนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาคือมันปฏิเสธไม่ได้เต็มปากนะครับว่าคำว่าคุณไสมนต์ดำเหล่านี้เนี่ยมันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ผมอ่ะ50-50ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเป็นสมัยก่อนนะผมว่าคนที่เขาร่ำเรียนวิชามาคนเก่าคนแก่คนที่เป็นนายตำรวจนายทหารผมว่าพวกนี้เขามีเขามีอยู่แล้วฮะเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่คือในสมัยนั้นมันอยู่ตามป่าไงฮะมันต้องมีถูกต้องมันต้องมีวิชาป้องกันนะครับแล้วของคนเหล่านี้เสื่อมยากเพราะว่าในสมัยก่อนน่ะมันไม่มีอะไรที่มันทำให้ของเสื่อมได้ง่ายอ่ะอย่างเช่นต้องไปเดินลอดใต้อะไรสมัยนี้มันตึกราบ้านช่องมันเยอะเห็นไหมฮะสะพานลอยขับรถลอดใต้สะพานลอยคุณมีของเนี่ยผมว่าเออมันก็ไม่ได้แล้วนะถูกไหมฮะไม่ได้ครับใช่แต่สมัยก่อนในป่าในเขาอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วไงของมันก็เลยมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์หมอท่านเล่าผมฟังนะท่านบอกว่าการที่ทำของประเภทเนี้ยชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตนะเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านก็ไม่นานก็ตายตามไปโดยที่อาการปวดท้องเหมือนกันและหาสาเหตุไม่ได้คือท่านอาจารย์หมอท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำใครอะไรที่ไหนยังไงแบบไหนยังไงเวรกรรมต้องย้อนกลับทุกอย่างคือล้อเกวียนถูกต้องครับคุณทำเขาเขาบอกว่าท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเวรกรรมเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วครับท่านบอกว่าท่านผมฟังท่านรู้ว่าท่านต้องตัดสัญญาณพี่หนึ่งจะหายอีกแล้วฮะผมยืนนิ่งๆนะผมไม่ได้ไปไหนเลยนะนะฮะเมื่อกี้สัญญาณมันแว๊บๆไปคือแน่นอนว่าเรื่องของเวรกรรมเรื่องของกงล้อวัฏจักรของกรรมเนี่ยมันต้องกลับไปหาคนที่ทำอยู่แล้วไม่ว่าจะทำด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่การทำคุณไสใส่คนทำให้คนคนนั้นตายเนี่ยมันคือการทำบาปไปละเป็นเรื่องปกติละใช่ไหมมันเป็นกงกรรมกงเวียนของมันอยู่แล้วนะครับเอออ่ะได้ครับพี่หนึ่งนั่นคือทั้งสองเรื่องที่เอามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทั้งหมด6เรื่องนะแต่ว่าไว้วันหลังดีกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนอื่นเขาได้พี่หนึ่งวันไหนก็ได้เอาที่พี่หนึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านสวนน่ะลองสักวันเผื่อสัญญามันจะดีกว่านี้แต่บ้านสวนอยู่ทุ่งนึงนะเนี่ยสัญญามันขาดหายแล้วจะเป็นที่ฝนฟ้าอากาศด้วยแหละครับวันนี้ใช่ฮะโอ้มามืดเหมือนกันแหละครับของป่านะครับได้พี่หนึ่งเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ไปกลับโดยสวัสดิภาพนะพี่หนึ่งนะครับผมนะฮะได้ครับพี่หนึ่งขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ